เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเสียงของเจ้ากีตาร์ไฟฟ้าตัวนี้กันแบบเต็มๆเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับติดตามเราทาง www music and thang นะครับ YouTube channel นะครับ Facebook music and thang นะครับแล้วก็หน้าร้านที่เพชรเกษม 3A/3 ด้วยแล้วกันนะครับไปลองที่นั่นได้เลยนะครับตัวนี้ตัวเป็นๆ นะครับมาอยู่กับเจ้า Epiphone LPSL ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นกีตาร์แบรนด์ Epiphone ซึ่งก็โหลือเรื่องทั่วโลกอยู่แล้วนะครับมีมาช้านานมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์รุ่นที่ถูกที่สุดนะครับในยี่ห้อ Epiphone อีกด้วยนะครับก็คือประมาณ 3,000-4,000 ประมาณนี้นะครับของแถมก็ลองต่อมาแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้ถึงจะเป็นกีตาร์ราคาประหยัดนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งลายความเป็น Epiphone แบบสง่างามไว้นะครับเรื่องเฟดต่างๆผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นดำสนิทอย่างนี้นะเราจะเป็นโรสวูดคอเป็นมะฮอกกานีนะครับส่วนบอดี้เป็นไม้ป๊อปล่าแบบตันๆเลยนะครับจอยคอแบบนี้นะครับนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นง่ายด้วยนะครับเป็นทรงเลสพอแบบประยุกต์ก็แล้วกันผมเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับในส่วนของเพจก็จะมีนี่เลยเป็นอย่างนี้เขียนว่า SL แล้วก็ Epiphone ตรงนี้นะครับก็เป็น Made in China นะครับตัวนี้แล้วก็มีนี่เลยมี Serial Number นะครับแล้วก็มีใบการันตีให้ด้วยนะครับส่วนบริดนะครับก็เป็นแบบโอเมติกนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้แต่ว่าปรับอินโทเนชันไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับสูงต่ำต้องหย่อนสายเอานะแล้วก็ขันน็อต2ตัวนี้ขึ้นลงนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่เลยซีเลคเตอร์3ทางนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มโทนให้อย่างละปุ่มนะครับแล้วก็ปิกอัพเซรามิกนะครับฝั่งบริดกับฝั่งเน็กให้นะครับอย่างละตัวนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์ก็ง่ายๆครับตัวนี้จริงๆแล้วแต่ซุ้มเสียงนี่เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับตัวเฟดเป็นแบบมิดเดิลจัมโบ้นะครับก็เป็นเคลือบเงาทั้งตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีแปซิฟิกนะครับก็คือออกฟ้าๆหน่อยนะครับสีอื่นผมไม่เห็นนะอีกสีหนึ่งที่สวยมากก็คือสีทอร์คอยส์ก็คือเขียวอมฟ้านั่นเองนะครับซึ่งสีนั้นจะขายดีมากขันคอก็ขันด้านนี้นะเปิดพลาสติกออกมานะครับก็จะเจอทับหลอดของมันนะครับโอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของเจ้า Epiphone LPSL ตัวที่เรียกว่าถูกที่สุดใน Epiphone และณปัจจุบันนี้นะครับลองไปฟังแบบทั้งเสียงคลีนเสียงแตกนะครับเสียงดิสโทชันนะครับแล้วก็แตกมากแตกน้อยอะไรต่างๆนานาตามสไตล์น้องบาร์ดมิวสิกทานกันแล้วกันนะครับโดยการที่ใช้ไมค์จ่อไปที่หน้าตู้เลยนะครับไม่ปรุงแต่งเสียงใดทั้งสิ้นนะครับเสียงก็คือปรับจากตัว EQ ปุ่ม3 4 5ปุ่มตรงนี้แค่นั้นเองนะครับใส่รีเวิร์บไปนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูว่าในแต่ละมิติแต่ละสไตล์การเล่นเสียงของเจ้ากีตาร์ Epiphone ที่ราคาประหยัดที่สุดตัวนี้นะครับ 3-4,000 ในประมาณนี้นะจะทำผลงานออกมาได้อย่างไรบ้างนะครับประกอบกับเซรามิกพิกอัพซิงเกิลคอยล์2ตัวนะครับลองไปฟังดูครับ
ครที่สนใจนะครับ LPSL Epiphone ตัวนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ทาง www มีสิทธิ์ทานหรือจะเป็นเพจมีสิทธิ์ทานก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปลองที่หน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 ก็ได้นะครับว่าเสียงมันจะเป็นอย่างที่ผมได้อัพโชว์ไปใน YouTube จริงๆไหมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้ากีตาร์ตัวนี้จริงๆไม่ต้องพูดมากนะครับรีวิวทางฝรั่งมังค่าก็เยอะแยะมากมายนะครับทั่วโลกขายดีทั่วโลกเลยนะครับตัวนี้ซึ่งเป็น Epiphone แบบราคาประหยัดจริงๆนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของ Epiphone เรียบร้อยครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องเสียงด้วยเสียงนี่จะออกทะแวงทะแวงนิดๆนะเนื่องจากมันเป็นสเปคที่แบบว่าใช้ไม้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ Pickup Ceramic 2ตัวนะครับก็ได้ประมาณนึงแต่สำหรับคอกีตาร์ที่เป็นคอ Epiphone จริงๆพลาดไม่ได้นะครับต้องซื้อเก็บไว้เด็ดๆเลยเด็ดตัวนี้เด็ดมากนะครับยังไงขอลาไปด้วยเจ้า Epiphone LPSL ตัวนี้แล้วกันครับมีสิ่งทางเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ